ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาไทยที่น่าสนใจในรอบวันนี้กับคุณธนิตเอิบสุขครับสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยวางนโยบายสู้ศึกรายการแข่งขันในปี2018โดยปีนี้มุ่งเน้นจะพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มากขึ้นโดยเฉพาะการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้อย่างจริงจังรวมถึงเตรียมเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่จากการแข่งขัน All Asia Cup ในช่วงเดือนมกราคมนี้เข้ามาติดทีมเพื่อเป้าหมายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับบริษัท AP Honda จำกัดจัดกิจกรรมวิ่ง31ขาสามัคคีปีที่13โดยการแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาคสนามที่3กรุงเทพและภาคกลางในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน64ทีมซึ่งจะคัดเลือกทีมตัวแทนภาคจำนวน8ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปวัตถุประสงค์สำคัญของการแข่งขันก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาการขีดความสามารถทางการกีฬาให้กับเยาวชนไทยรวมถึงสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและที่สำคัญมุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีชมรมข้าราชการครูและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม Walk Rally 32ปีชอ.ส.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหันมาสนใจและรักในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักและความสามัคคีของคนในชมรมกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากข้าราชการครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า500คนปิดท้ายที่นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานงานรวมพลคนกีฬาจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยที่ตลาดนัดมะลิเมืองทองธานีไฮไลท์ของงานอยู่ที่การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกรวมถึงการแสดงบนเวทีของ2ฮีโร่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกอย่างสมรักคำสิงห์และสมจิตจงจอหอเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน